มันโดนใบจากหมุนเนี่ยบาดแผลมันจะเลียบไปทางยาวนี่ไม่ได้นะในปอดเขามีทรายกับมีดินนะจุดที่ตกเรือเนี่ยไม่ใช่น้ำลึกหรอกครับเรื่องนี้มันสืบไม่ยากหรอกถ้าเราคิดว่าเราเป็นตำรวจที่มีอุดมการณ์ของตำรวจถ้าเหมือนที่มันน้ำช่วงนี้ไม่มีเรือเนี่ยเขาซองมาก็เป็นสายพานตักขึ้นหมดเอียงเรือเนี่ยเราก็ต้องมีใบญาติขับเรือนะเหมือนกันสปีดโบ๊ทก็เหมือนกันคือผมต้องเรียนว่าข่าวนี้ข่าวที่ดาราตกน้ำนะฮะโดยมาทานอาหารที่ปทุมธานีที่ร้านบ้านตานิดก็เป็นร้านอาหารของท่านกำนันวานิชเก่านะฮะผมก็รู้จักท่านดีขณะเดียวกันนั้นเนี่ยการที่มาแล้วมาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยผมก็ยอมแล้วมันมีผลกระทบนะต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่จะมาท่องเที่ยวทางเรือท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยานะแต่ที่จริงแล้วแม่น้ำเจ้ายามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เป็นข่าวเรื่องนี้สืบไม่ยากอันแรกคือคุณต้องไปเอาข้อมูลก่อนที่ร้านได้แต่แนะนำนะคุณมาข้อมูลที่ร้านบ้านตานิดเขาไปถึงกี่โมงที่ร้านบ้านตานิดผมเชื่อว่าก็มีวงจรปิดนะฮะระหว่างนั้นทานอะไรบ้างเมนูที่ร้านอาหารเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่คุณสั่งทานมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมเปิดทานกันยังไงตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแม้แต่เช็คบิลค่าอาหารเท่าไหร่ถูกไหมฮะเอาแล้วออกจากนั้นมากี่โมงที่ออกมาคนเห็นเด็กเห็นแล้วถ้าเกิดว่าวิ่งด้วยความเร็วขนาดนั้นเนี่ยนะฮะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่นะแต่เท่าที่เห็นเรือลำนี้ก็มีคนที่บอกผมเหมือนกันว่าเรือลำนี้วิ่งมาบ่อยนะฮะแล้วกลับตอนกลางคืนนะครับแล้วขับด้วยความเร็วนะเพราะความเร็วขนาดนั้นเนี่ยจากบ้านตานิดเนี่ยไปถึงสะพานจุดเกิดเหตุเนี่ยนะฮะแถวนู้นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอกตอนนี้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงในฐานะที่คนที่จะลงเรือเนี่ยขนาดเรือลำนี้นะมีห้องน้ำในตัวเสร็จห้องน้ำสะอาดแต่ทำไมเราต้องบอกคนที่จะลงเรือว่าอ้าวเข้าห้องน้ำของท่าก่อนนะก่อนลงเรือมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะนั้นที่นั่นเนี่ยจุดเกิดเหตุผมได้แต่ดูตามข่าวนะผมไม่ได้ไปอะไรมันโดนเครื่องจักรใบจักรหมุนเนี่ยนะฮะบาดแผลมันจะเลียบไปทางยาวนี้ไปได้นะอันนี้ขอให้พี่นายให้ดีแล้วจุดเกิดเหตุเนี่ยถ้าเขาไปชี้จุดเนี่ยผมดูในข่าวอะว่าจากการชันสูตรพลิกศพอย่างเงี้ยในปากในปอดเนี่ยในปอดเขามีทรายกับมีดินเนี่ยจุดที่ตกเรือเนี่ยไม่ใช่น้ำลึกหรอกครับเราดูได้เลยถึงน้ำจะลึกถึง2เมตร3เมตรป่ะไม่ถึง5เมตรแน่นอนนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเราจะดำน้ำเนี่ยเราต้องหายใจเข้าให้เต็มปอดแล้วก็ดำลงไปถูกไหมฮะแล้วก็ไปกั้นให้นานที่สุดแล้วค่อยขึ้นมาแต่นี่น้องที่ก็ตกน้ำเนี่ยเขาคงไม่ได้มีโอกาสกั้นหายใจก่อนสูดหายใจเข้าปอดก่อนอยู่เขาก็ตกเลยแต่พอตกเขาจมไปในน้ำเนี่ยนะตรงไปนะอาจจะคว่ำหน้าเจอดินเลยดินขนาดที่ให้ลมหายใจเนี่ยมันกั้นมันสุดพอดีเรื่องนี้มันสืบไม่ยากหรอกเรื่องจริงเนี่ยง่ายในฐานะที่ผมเป็นตำรวจมาอยู่สืบสวนมาช่วยชีวิตเนี่ยก็ฝากน้องๆตำรวจนะขอให้เอาเรื่องจริงมาให้ได้อย่าไปเห็นว่าเอ้ยผู้ต้องหาคือใครนะคนผิดก็ต้องคนผิดต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เขาเสียหายอย่าไปมองว่าเฮ้ยท่านไหนๆก็ตายไปแล้วมันไม่ใช่เราต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้ถ้าเราคิดว่าเราเป็นตำรวจที่มีอุดมการณ์ตำรวจ